บันทึกมากจดจำมากใครมายุแยงตะแคงรั่วจะเป็นหูหนักหูเบาสะสมอยู่ในหัวสมองหลุมดำบันทึกหมดทีนี้พอเวลานอนใช่ไหมล่ะสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีไม่เคยทำนะมั้งไม่เคยทำสมาธิไม่รู้จักสติไม่รู้จักสติสมาธิปัญญาไม่รู้จักสติสมาธิจิตมันก็เลยฝันแบบพิลึกพิลั่นฝันไปโอ้โหเป็นร้อยแปดพันประการฝันแบบรามเกียรติ์มีอย่างที่ไหนคืนเดียวฝันได้ตั้ง16เรื่องโอ้ดียังจำความฝันได้ยังดีและความฝันมันมาอย่างไรมันประหลาดครับวิธีที่จะให้รู้ว่าความฝันมันเป็นยังไงครับลองจินตนาการร่วมกันนะครับว่าที่ลุงกับพูดจังเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแกกเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแกกเข้าจมูกสู่ใจสมองมันทึกแกกเข้าปากสู่ใจสมองมันทึกแกกเข้าผิวกายเช่นที่บอกว่าไปสัมผัสสัมพันธ์รูปคลำส่วนนูนส่วนเว้าของวัตถุสิ่งของรอบข้างท่านรอบข้างผมเข้าสู่ใจสมองมันทึกแกกหมดสมองมันก็เป็นนะจะบอกว่าเป็นแม่เหล็กก็ได้ดูดแต่พึ่งตะพือเห็นไหมจะเป็นลุ่มดำก็ได้ลุ่มน้ำก็ดูดอย่างเดียวเหมือนกันแหละเห็นไหมทีนี้พอเวลาเราหลับไปเนี่ยสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีไอ้เจ้าหลุมดำนั้นนะมันกระตุ้นตีกลับไงมันตีกลับมันโอเวอร์นี่ดีกว่ามันโอเวอร์มันไปไหนต่อไม่ได้มันก็เลยย้อนกลับมาให้เห็นภาพนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นภาพที่พระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทรงพระสุบินในคืนวันหนึ่งเวลานั้นก็แปลว่าไปฝันเห็นเขียดน้อยกลางทุ่งนาโอ้ยเขียดน้อยนะตัวเขียดนะเขียดรู้จักรู้เขียดไม่รู้จักเขียดจนาไหมเนี่ยเขียดจนาน้อยโอ้ยลุงพูดบ่อยจะตายไปใช่ไหม